ทุกคนหลายๆคนที่โดนบวกงแชร์นะคะกงแชร์ตัดนมผ่อนศัลยกรรมตัดนมบางคนจ่ายเงินสดบางคนก็เป็นเงินผ่อนเป็นรายเดือนทุก10วัน5วันจ่ายเงินหมดแล้วแต่ว่าไม่ได้ตัดคือจ่ายเงินหมดแล้วแต่ว่าไม่ได้ตัดมีกำหนดตัดนะคะเขากำหนดตัดมาให้แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครได้ตัดทักทวงเงินไปประมาณว่าผัดไปเรื่อยๆผัดคิวไปเรื่อยๆเดือนนี้เดือนหน้าวันนั้นวันนี้เขาทำงานอยู่ในบาร์ทอมซึ่งแต่ก่อนออดี้ก็ทำงานอยู่ในบาร์โฮสบาร์ทอมอะครับก็รู้จักกันเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วคือซึ่งแต่ก่อนทำงานอยู่ร้านเดียวกันแต่ว่าไม่เคยได้คุยกันครับเขาประนามตัวเองขึ้นมาว่าเป็นโมเดลลิ่งครับคือเขาชอบหาลูกค้าคนรวยๆให้ทอมคนอื่นประมาณนี้ครับแล้วก็เหมือนประมาณมีหน้ามีตาคนนึงแต่ก่อนคือเขาทำงานอยู่ที่พัทยาครับเพราะว่าออดี้ทำงานอยู่พัทยาแล้วก็เขาก็เกิดปัญหาอะไรไม่รู้อย่างนึงจนเขาอยู่พัทยาไม่ได้เขาก็เลยมาที่กรุงเทพแล้วหลังจากนั้นมาเขาก็เลยติดต่อออดี้มาเหมือนประมาณว่ามีเงินให้ยืมไหมถ้าสมมติว่าคือ10วัน15วันจะคืนเงินเท่านั้นเท่านี้ครับช่วงแรกคือเขาจ่ายเงินดีมากเลยครับคือเขาก็จ่ายเงินตรงแล้วก็ต่อไปก็ไม่ได้ตัดเงินนะแล้วก็คุณมีคุณครูมีประมาณว่าจะฟ้องเจอโปรโมชั่น65,000ซึ่งมันเป็นเคสแบบว่าดุดอ่ะเราก็เลยสนใจก็เลยลองทักไปทักอินบ็อกซ์ไปเขาก็บอกได้ถ้าพี่สนใจอันนี้ก็กรอกประวัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นราคา 65,000 นี่คือทุกไซส์มันจะมี A B C อะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่จำกัดไซส์จ่ายจบก็คือแค่นี้รวมทุกอย่างเคสเงินสดก็ซื้อโปรโมชั่นคล้ายๆกับของพี่น้องนี้เหมือนกันก็เคสนี้หรือจองนะซื้อใน 55,000 ก็โอเคหรือจองแล้วก็เห็นราคานี้เราไม่ได้สื่อสารมาเหมือนกันเพราะว่าก็เห็นจากว่าน่ะดังในเพจใน TikTok อันนี้เป็นตัวพี่เองเลยที่จะทำไม่แฟนค่ะจะเป็นแฟนแต่เป็นคนที่ประสานงานให้กับแฟนค่ะก็โอนยอดเต็ม 55,000 หลังจากนั้นก็นัดวันกันพอถึงวันเขาบอกเอ้ยเดี๋ยวให้ทางคลินิกอะติดต่อมาสุดท้ายคลินิกไม่ได้ติดต่อมาพอจะถึงวันเราก็เลยถามอีกทีก็ไม่ได้วันเลื่อนไปอีกเลื่อนครั้งที่2พอถึงวันถามคลินิกว่าไม่ได้รับเคสนี้เริ่มเป็นครั้งที่3ก็ถามคลินิกรอบไม่ได้รับเคสนี้ก็เลยตัดสินใจว่าโอเคก็ไม่ตัดจะขอเงินคืนหลังจากนั้นก็คือหายเงียบก็จะมีการข่มขู่เขาเปิดวงแชร์สัญญากรรมส่ง 3,000 บาททุก15วันนะคะประมาณ24งวดก็เลยไปลงอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าสมมติวันนั้นโอนเสร็จใช่ไหมคะก็ประมาณ2ทุ่มเขาก็จะมีการหมุนวงล้อถ้าหมุนวงล้อโดนใครคนนั้นก็จะได้ไปตัดก่อนแต่พอดีตัวเองได้คิวสุดท้ายแต่ก่อนที่จะได้รับแจ้งไปแล้วว่าไม่สะดวกทำขอเป็นเงินสดแต่ในเนี้ยเขาเขียนไว้อยู่ว่าถ้ารับเงินสดจะได้เป็น 55,000 แต่เราส่งไปทั้งหมด 72,000 เราก็โอเควันสุดท้ายใช่ไหมที่เขาโอนเงินเข้ามาในวงหมดแล้วแต่เขาก็บอกว่าถ้าเป็นรับเงินสดรออีกอาทิตย์นึงนะพี่ก็เลยอ่ะโอเครอแล้วก็รอจนถึงทุกวันนี้เบื้องต้นเนี่ยคือเขาก็มีการพาคนไข้เนี่ยมาตัดหน้าอกในราคาที่เราตกลงกันไว้นะคะซึ่งราคาที่เขาขอต่อมาอย่างคลินิกเนี่ยก็คือเขาจะขอส่งในราคาที่ประมาณ 52,000 นะคะสิ่งที่เขาจะบอกคนไข้ต่ออะไรอย่างเงี้ยคือปกติแล้วคือคลินิกก็บอกว่าถ้าสมมติมันจบราคารีวิวคือรีวิวเพราะว่าเราก็รับทุนไม่ไหวเหมือนกันแต่เนื่องจากว่าเราไม่ได้แบบมุ่งในเรื่องของการตัดหน้าอกอะค่ะมาก่อนเพราะฉะนั้นเราก็เลยยอมทำราคารีวิวเพราะว่าเหมือนกับประมาณว่าเราก็จะเอางบที่เรา
ต้องไปทุ่มในโฆษณาเนี่ยมาจ่ายตรงนี้แทนซะทีนี้เนี่ยพอทำไปเนี่ยคือเบื้องต้นเนี่ย 3-4 เคสเนี่ยคือเขาสามารถที่จะแบบเหมือนเอาเงินมาจ่ายได้ตลอดแหละคือเข้าใจว่าเขาน่าจะทำแบบนี้กับหลายคลินิกมาทีนี้ผ่านไปประมาณสักเคสที่10ก็เริ่มจะจ่ายเงินไม่ตรงละคือเราไม่อยากเสียชื่อเสียงเราค่ะแล้วอย่างนึงคือคนไข้อ่ะคือแบบเหมือนมาถึงแล้วเราก็แบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยน้องมาจากต่างจังหวัดอ่ะแล้วคือน้องก็แบบเหมือนประมาณไม่รู้อินโนอินเนียอะไรเลยซึ่งพอเราดูจากสลิปคือมันเป็นสลิปที่น้องอ่ะจ่ายตรงให้กับเวโดยที่ไม่ใช่วงแชร์ต้องบอกอีกก่อนคือการที่เขาเอาวงแชร์เข้ามาเนี่ยคือเหมือนประมาณว่าบางคนทำวงแชร์จริงแต่ว่าจะบอกว่าสัดส่วนในการที่เป็นลูกค้าที่จ่ายวงแชร์กับลูกค้าที่แบบเหมือนจ่ายเงินสดเนี่ยคือประมาณว่าวงแชร์ยังไม่ถึง 5% เลยแต่ว่าเขาจะพูดกับทุกคนว่าเนี่ยมันติดวงแชร์อย่างมันอย่างนี้นะแต่จริงแล้วจะบอกว่าไม่น่าจะใช่เพราะว่าที่ตรวจสอบจากเซลล์สลิปของแต่ละคนคือประมาณแบบเหมือนน้องจ่ายมาทีนึง 40,000 บ้าง 20,000 บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบดูแล้วไม่ใช่วงแชร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยคือประมาณว่าบางคนน้องบางคนเนี่ยตอนนั้นที่เราเจอหน้างานคือน้องไม่ได้ต่างจังหวัดจ่ายหมดแล้วแล้วคือแบบเฮ้ยน้องคาดหวังมาเยอะอะพี่ก็ตัดสินใจไปว่าแบบเหมือนลูกค้าเราอ่ะก็เลยปล่อยไปทำแล้วก็แจ้งบอกไปว่าแอคเคนต์นี้ก็ต้องจ่ายมาอะไรเงี้ยก็สรุปจนทุกวันนี้เราก็ยังไม่ได้รับในการจ่ายเงินไม่ต้องการเงินคืนแล้วแต่ประเด็นคือแบบไม่อยากให้น้องๆที่เป็นทอมที่ตัดหน้าอกเนี่ยคือต้องมาเจอแบบบุคคลอย่างเงี้ยเพราะจริงๆแล้วก็คือกลายมิจฉาชีพไปแล้วอะค่ะเพราะสิ่งที่เขาทำมันจะคล้ายๆกับแชร์ลูกโซ่ไปแล้วอะซึ่งเหมือนกับประมาณว่าจะมีแบบหลายอย่างมากเลยค่ะที่ให้เลือกคือแม้กระทั่งว่าเนี่ยคือ 65,000 จ่ายจบๆเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายคือมันไม่ได้ถ้าเรียกว่าสุดท้ายคนก็ไม่ได้ทำแบบนี้